ทีนี้เรากลับมาดูที่ carry process ถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไปในทิศทางของ Demineralization มากขึ้นเรื่อยๆนะครับสเต็ปต่อไปเนี่ยมันก็คือการเกิด i ค a t i o n d e m i n e r a l i z a t i o n เนี่ยทำให้ฟันสูญเสียแร่ธาตุไปเรื่อยๆโครงสร้างของ Enamel เนี่ยก็จะมีรูพรุนมากขึ้นความแข็งแรงก็ค่อยๆลดลงนะครับสุดท้ายเนี่ยมันก็เลยนำไปสู่การแตกหักของ Enamel ขึ้นก็คือมันจะเกิดเป็นหลุม หรือว่าเป็น Cavity ขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการนี้จึงมีชื่อเรียกว่า Cavitation นี้ลองมาดูลักษณะทางคลินิกกันเริ่มต้นรูปนี้เป็นฟันปกติเมื่อส่วนเสียแร่ธาตุสุทธิมากไปเรื่อยๆก็จะเริ่มเกิดเป็นรอยสีขาวคุณๆทึบแสงนะครับ ที่เราเห็นเป็นสีขาวขุ่นขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากว่าภายในโครงสร้างฟันบริเวณนั้นเนี่ยมันมีรูพรุนอยู่ซึ่งรูพรุนเหล่านี้เอ่อมันจะส่งผลต่อการสะท้อนแสงของฟันที่ผิดไปจากปกติเรามักจะเรียกรอยพวกนี้ว่าเป็น white spot lesion นะครับหรือว่าอีกชื่อน,นึงก็จะเป็น incipient caries ทีนี้เมื่อถึงจุดที่มันเป็น cavity ขึ้นเนี่ย อินเนเมลชั้นนอกเนี่ยมันจะเกิดการแตกออกแล้วก็เราสามารถมองเห็นชั้นเดนทีนข้างในนะครับซึ่งจะมีสีเหลืองเข้มกว่าอย่างชัดเจนลักษณะก็จะเป็นแบบนี้โดยถ้าเป็นเดนทีนที่มีการผุเนี่ยมันมักจะมีสีเข้มกว่าเดนทีนปกติด้วยเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ชัดเจนแล้วแคป i ิ y ี้มีความสําคัญยังไงเมื่อเกิดแคปซิที้ขึ้นแล้วเนี่ยนั่นก็แปลว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ยคือไม่ว่าเราจะพยายามยังไงเนี่ย เราก็ไม่สามารถทําความสะอาดได้ดีเท่าเดิมนั่นเท่ากับว่าบริเวณนี้มันจะมีไบโอฟิลมาเกาะได้มากขึ้นอยู่ตลอดเวลาจะทําให้เกิดการเจริญเติบโตของพวกค e ร o โ e เจนิกแบคที ria ซึ่งก็จะเป็นสาเหตุให้เกิดดีมินอไรเซชัน มากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอย่างที่บอกมันเปลี่ยน e อ o โอโลของ b i o อฟิลตรงนี้ความเป็นกรดก็จะมากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโครงสร้างของฟันเนี่ยก็จะถูกทำลายอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้เองเราจึงใช้การเกิด Cavity เป็นเกณฑ์หลักในการตัดสินใจว่าเราจะทำการบูรณะฟันในบริเวณน,นั้นหรือเปล่านะครับก็คือถ้ามันเกิดเป็น Cavity แล้วเนี่ย เราก็จะตัดสินใจทำการบูรณะทันทีนะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วที่เราจะหวังผลให้เกิด r i n e r a l i z a t i o n ได้ในบริเวณที่เราไม่สามารถกำจัดเบลฟิล์มได้ อ่ทีนี้กลับกันมาดู Carry Process ในทางกลับกันกับทางเมื่อกี้นะครับถ้ามันมาในทาง remineralization มากขึ้นเรื่อยๆก็จะนำไปสู่การเกิด arrested caries r Ar arrested caries r เนี่ยคือ inactive caries lesion รอยโรคดางกล่าวเนี่ยอาจจะเคยเกิด d e m i n e r a l i z a t i o n มาก่อนในอดีตแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมันหยุดละนะครับแล้วก็ในทางคลินิกเนี่ยอาจจะเห็นเป็นรอยโรคอยู่พูดง่ยายๆคือออมันเหมือนเป็นสกาหรือว่าเป็นแผลเป็นบนฟันนั่นแหละนะครับ ตัวอย่างของ Arrested l e c i o n ในทางคลินิกถ้าดูจากสีเนี่ยจะพบว่ามันมีลักษณะหลากหลายมากเลยนะครับทั้งที่เห็นเป็นสีขาวหรือว่าสีน้ำตาลหรือว่าสีดำจริงๆแล้วถ้าดูแค่สีอย่างเดียวเนี่ยโดยเฉพาะสีขาวเนี่ยบอกได้ยากเลยนะครับว่าอันนี้มันเป็น l e s i o n ที่ Active หรือว่า Inactive แต่ว่าในกรณีที่มีสีเข้มขึ้นนะครับเช่นน้ำตาลหรือว่าดาสีพวกเนี้ย มันเกิดจากพวกออร์แกนิกเดบ s ริหรือว่าเมทัลลิกไอออนที่เข้าไปอยู่ภายในอินเนอเมลนะครับในระหว่างที่มันเกิดกระบวนการรีมิเนอไลเซชันดังนั้นเนี่ยสีที่เข้มขึ้นเนี่ยจึงเป็นทรายอย่างหนึ่งที่พอจะบอกได้ว่า ลีชันบริเวณดังกล่าวเนี่ยเคยเกิดดีมินอไ z เซชันมาก่อนอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันมีการสะสมแร่ธาตุกลับมาที่ผิวจนมีความแข็งขึ้นนะครับแล้วก็เกิดเป็นอาร์เรสเตดลีชันได้ลักษณะสําคัญจริงๆเนี่ยที่เราจะใช้แยกเนี่ยอยู่ที่เซ r ร์ c เ h ซแฮ n e ์เนหรือว่าความแข็งของผิวฟันมากกว่าอินแอคทีฟแคริสเนี่ยจะต้องมีผิวที่แข็งนะครับเนื่องจากว่ามันเกิดดีมินอไรเซชันนะครับซึ่งทําให้มีแร่ธาตุสะสมอยู่จํานวนมาก นะครับโดยเฉพาะที่ผิวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราสัมผัสที่ผิวเนี่ยมันจะมีความแข็งสิ่งที่ต้องระวังในการตรวจฟันอีกอย่างหนึ่งก็คือลักษณะขาวๆบนฟันเนี่ยเออมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นฟันผุอย่างเดียวเพราะว่าจริงๆมันยังมีความผิดปกติอื่นๆอย่างเช่น enamel hypoplasia หรือว่า l u r o s i s นะครับหรือว่า a m y l o g e n e s i s imperfecta พวกนี้จะเป็นรอยขาวที่ไม่ได้เกิดจากตรวจของแบคทีรียแต่ว่า มันจะเกิดจากดีเฟก t ของฟันซึ่งบางอย่างเกิดจากาการได้รับฟลูไรด์มากเกินไปก็จะเป็นฟลูโรซิสนะครับหรือว่าอย่างามีความผิดปกติของยีนบางตัวนะครับก็จะเกิดเป็นอะมโลเจนิสต์อินเฟคเต t รได้ก็คือมันเกิดการสร้างอินเนมลที่ไม่สมบูรณ์ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ลักษณะทางคลินิกจะคล้ายๆกันแต่ว่าสาเหตุการเกิดจะไม่เหมือนกันนะครับพวกนี้จะจัดเป็นกลุ่มที่เป็น non carious lesion นะครับ